มาส่งกรุ๊ปปริมาตรุตุสนิจจนกรุ๊ปมาจากทางลูกเนี่ยกระโปรงตามด้านผู้สนาการพิธีห้องมีโปรดเมียนมองทีมวยในประเทศนี้หายประเทศนี้ยังชมส่งอัญญาชีวิตชุนโปรดเมียนสำคัญประต่อเตียนแปะปอนต์ตัวหนึ่งโปรดเมียนได้ก็ได้กระโปรงตะการลายมองได้หายทางนี้คือแต่ไอ้บ้าสำหรับลูกสักคือมองทีปีประต่อชุมนุมรุ่นที่ภาษาแต่รุ่นที่ลูกเมียนกระตับปากกันบังเป็นกิจการเงินหรือใครแข่ง บ้านเฮยดำนั่งทีมวยชมบ้านเชียบชูนั่นคือยี่ปีปัญหาเชียบรอดลูกริกุลปัญหากองโตรชูชูในโครงข่ายกันดาลเนื้อตามบันไดเพลย์จิตเลยดอกบุญไอ้คือตัวบ้านอัตบอดการมีทางมาสลมันนั่นคือบอมโอนไปเชียบรอดลูกโต้ยแต่โดยซาแต่อันยาทูมุ่งจุดนู้นบันบักได้เอากองโตรชูชูบันดาคเนื้อดุกซองนั่นคือเนื้อตามดองเพลย์จิตเลยดอกบุญขนมพุ่มซะบันเนื้อขนมสกุลเลยได้ข่ายกันดาล ไฮประตามกาเลือกหลังปีบอมโอมไปเชียบรอดมาจำนวนเท่านั้นคือเนี่ยได้ประกอบระบบดักตุ่มนิ้งบ้านในดังทางเนี่ยตามดองเพลย์ขังเลือนนุ่งคือดองเพลย์จิตเลยดอกบุญนั่นคือจับจมพีจมน้อยเพลย์จิตเลยมุ้ยปูตือดับบอลปรุงแรงการไปเชียบเวียดนามบ้านขนมบอลกอมสมน้อคือเคยขนมนุ่งคือมีนกองโตรจู่ๆอย่างหาหน้าจำนวนใบกระไรได้ได้ดักลุยเละบอลดักเนื้อโดยช่องรองจำเทือลุย ปีบอมโอมไปเชียบรอดดักตุ่มนิ้งเชิงตะลุ่นในกลายปฏิบัติแนมหนึ่งไปเชียบรอดมาจำนวนเทียดได้ติ้งระบบบอลบันเทิงเป็นตัวปีปฏิจจคางตลอดมองการไปเชียบวิ่งก็ตะบังเชียบต่อไปกรมไปเชียบรอดลูกบอลเลือกลางทางกระดักกองโตรจู่ๆคือมันดังทางเชิงโมพีอังกับเพียบนาดีเอาจุนการก็คือสิริเปียเชียบมันเตยยุทธีเอาจุนการสิริเปียไอสันทานสิวลจำโจจายกลุยกับไรปีรุดยนต์ดักสวายหรือก็ดักพลานุพัลเซ็งเซ็งจริงปี ประเทศจีนข้างดำไปครุ่นก็คือเมียนการกัดตามจ่อออมสโนเจสไนจะมองหายเลยปีนี้คือจุนการนั่นคือชุมวิ่งโจ้ประมงสร้อยในตามวิลสไนก็คือขึ้นมันไตรมุจมโนนก็โจ้ยกลุยดาวตินุเตียนบางจังที่ชิมุนไฮทูไอคุมไรสร้อยก็เมียนการทะเลทลายได้ดาซาได้บอมโอมเชียร์บรอดลูตรบังต่อกองโตรจู่จีบันต่อบันต่อนู่หายกองโตรจู่จู่แต่นู่คือเมียนในจุดนี้ได้บ้าบ้านในจุดนี้ได้บ้าทันในครองพุ่มบังลื้อคุ้มคุป อ่ะติ้วได้กรมมันไตรขังเลือดดาวรบังจำกะลานถุงดินเซมเซนดูเชียร์รุ่นดักพลายสไวหรือก็รุ่นดักสไลดัมเบย์จอจายกประจับปีใบเมินตัวปลาเมินเรียนอันนี้คือการเลือกลายระบบบอมโอมเชียร์บรอดได้ลุกลางอัมพีกะดักคงโตรจู่จุ๊นื้อดับบอลนิมวยรหัสดอกใบกันไลน์เนื้อขนมดับบอลออมสมนอมอาจจะมาทีปีทันในจุดล็อกกิโลเมตรเลขสามจุดล็อกกิโลเมตรเลขสามสิบแปดใบลูกเนี่ย ในกบายปกอมสำนอปตอรมองคือตีตังทิบัยทัดเนยจำนวนเอสเปียนอาปิกขนมพูมาซาสโลกเลือกได้แต่คิดดังไหนท้าชีรบกองอนุสนาโตเลยบาดกองอนุสนาโตบาดเลยตีปีการเปียพรมแดนบาดได้ดาซาไตมีนโตชูชูจิจานบานทัวร์ออยโครมาชีบกอปูกอดเลยหินบาดดักตุ่มเล่นเชนโจตามเจาะขังเลือนนึงดาซาไตสกจัดดัก มกชลองสลายในเรื่องวิ่งมาตรการจำนายปีวิลยูให้ทุบใบจึงนายคณะก็การจำนายนั่นคือออกประติกร้อนบาจึงจำนายคลาคลาฟอนบาจึงการบองผินในตัวของโตรจูจูต่างดูจึงที่ลูกสนาสมตะดอลมันไตรถนัดเลือดถือไม่คือสมช่วยจะตกดาบแทนพ้องเปียปอนต่างการดักของโตรจูจูระบบมันไตรในบอลจ่อออมสนนุอันนี้การเลือกลายว่าบองปอมเชียบรอดให้ลูกสนาสมตะดอล มันไตรถนัดเลือดช่วยอันตรายคุมพองได้เงี้ยตะการไข่กระปุกทองมันเอาวิ่งคือมันไตรจุดเดียวรัฐบาลเปรย์เชื่อสกบารายสหการหนึ่งมันไตรรัฐบาลเปรย์เชื่อกระปุกทมอลูกจับปานรถยนต์หมุนเครื่องดักเชื่อบันเดินประเภทเล็กปีดักตุกจุดสามสมัยกุมบาดในครั้งนั้นคือเชื่อเล็กปีประเภทเดียหนึ่งจุดเดียวบาดจุดสามสับ ไมค์กูตรกำลังจุ่มเงินในรัฐบาลปริชื่อกับปุ่งทมอบาดสหการจำนวนหนึ่งสังกัดปริชื่อบรายคอดจับบ้านการบิดไงมาโซลมาไงเนื้อตรองจุ่มน้อยพุ่มมาซักคุมกว่าสกบรายบาดการลางจิลุทำไมหายบัดต่อปีสังกัดมาเรียเติมขณะได้รถยนต์ยีดบนุบันทัวร์สการมาเพียบดักเชนปีสกสันดานบาดชูมกันตีปซาดับใบยกมลุ่งชีบบัดต่อบรรทบหนึ่งใจใจมาตามการเลือกลางประธานปีลูกเฮง กำลังโลจีเนียสังการรัฐบาลปริชื่อบารายลูกบ้านในดังทางกำลังระบบลูกบ้านตัวปอนเมียนปีบันไดทำเมียนรถยนต์ขังเลือมาเครื่องมาฟุยโซบ้านทุสกาวเพียบดักชื่อแต่งไงบ้านอดเมียนคลายเยอรมันเกย์ตีเชิงโมกปีโซสันดานขณะนุก็กำลังสมัติเกย์ริบจอมชายเชฟปีพุทธาสมานทาจิรถยนต์กรมหุ่นลูกเรา
ត្រួតពិនិត្យរួចមកក៏ឃើញថារថយន្តដឹកឈើទាំងនេះមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទេគេឃើញគេមានដូចជាខ្លែងបន្លំអសុពលភាពមិនមែនដូចជាគឺខ្លែងបន្លំកដាស់អសុពលភាពឆ្នាំ 2009 មកម្ល៉េះរមដល់ពេលនេះគឺ 2015 ហើយមានការហួសច្រើនថ្ងៃដែរ អញ្ចឹងទីឃើញដូចនេះសមាជិកជំនាញក៏បានយករថយន្តដឹកឈើទាំងនេះមកកាន់ផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មដើម្បីវាស់វែងបន្តរងចាំផាកពិន័យហើយម្ចាស់រថយន្តខាងលើនោះគឺបាននិយាយតបត្រឡប់មកវិញថាកាលពីមុនរថយន្តគាត់ធ្លាប់ដឹកឈើឲ្យក្រុមហ៊ុនទេតែនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានដឹកឈើឲ្យឈ្មោះប្រាក់ថាហៅតាខ្វងជាអ្នកកសែតរស្មីអេសានបាទហើយឈើនេះគឺដឹកចេញមកពីឃុំទំរីអ្នកកសែតនេះប្លែកឈ្មោះរំសែលឺ បាទកាត់តាមមុខទីស្នាក់ការផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកសណ្ដាន់ប្រភពពីនគរបាលបានដឹងថាជារឿយៗតាមដងផ្លូវខាងលើនោះគឺលោកបន្តថាឈ្មោះខាងលើនេះជាមេឈ្មោះដឹកឈើជញ្ជូនជញឹកញយហើយមិនដែលមាននគរបាលណាបង្ក្រាបទេហើយទើបតែថ្ងៃនេះអស់លក្ខទើបទន្ទឹមគ្នានគរបាលជំនាញដល់ដែរបានបន្តថា នៅថ្ងៃ11ម្សិលមិញបាទថ្ងៃម្សិលមិញគឺសមាជិកបង្កើតគណៈកម្មការចាប់រាប់ចំនួនឈើចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបន្ទាប់ពីឆៃឆេររថយន្តខាងលើម៉ាកហ្វុយសូនគឺរកឃើញឈើប្រភេទលេខ2ផ្ដៀកនិងឈើទៀលចំនួន30ម៉ែត្រគូបនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរនិងសមាជិក បាទបន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំដដែលនិយាយពីសត្វស្លាប់បាទប្រភេទសារិកាកែវក្របីប្រមាណជា500ក្បាលទ្រុបទួលសិង្ហជនគឺត្រូវបានសមាជិកលោកចាប់ពីឈ្មួញនៅពេលដែលបំរុងដឹកយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារហើយត្រូវសមាជិកចាប់យកទៅលែងនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញបាទសត្វព្រៃប្រភេទសារិកាកែវក្របីចំនួន500ដល់ក្បាលបាទរូបភាពដូចអ្នកឃើញស្រាប់ហើយគឺកំពុងហៅទៅវិញយកទៅដោះលែងចូលនៅក្នុងព្រៃវិញកាលពី កន្លងទៅបន្ទាប់ពីនគរបាលចាប់បានសត្វព្រៃទាំងអស់នេះពីរថយន្តសំយ៉ងនៅក្នុងភូមិសាសក្នុងឃុំចំណាលើស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំបានខេត្តកំពង់ធំក្នុងស្រុកស្ទួងជាប់ព្រំដែនសៀមរាបនោះបាទហើយតាមការថ្លែងដឹងបន្ថែមពីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកកែវសុផលបាទលោកជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តលោកបានថ្លែងថាសត្វសារិកាកែវក្របីជាង500ដប់ក្បាលនេះគឺត្រូវកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើស เศรษฐกิจในสนองการรัฐานกบาลไข่กระปุกทมลูกมีนไอกระเพียปีเปรียญาไข่พองนั่งอดอมสนัยไตรชั่วสำอางพองก็บานโจ้ตือควอดรุดยุนมาซ้ำยงปัวเรื่องมาเครื่องในตรองจำนวนภูมิรุ่งเรื่องบาดคุมจำนาเลือสรกสูงขณะได้มาจ้ารุดยุนมาจ้าสัตสาริกาแก้วนั่งบานดังคลุ้นมุนก็โจรุดกิจดะมีโปรยบาดตือหายนกบาลก็บานนอมยก รถยนต์หนึ่งสัตว์นู้ยกมุกสนองการทางนโกบาลไข่ดับเบิลกับน็อตไข่หนึ่งรอบจำนวนสัตว์สลาประมาณกบาลประมาณกบาลดังไอ้ประต่อปีเยอะรถยนต์หนึ่งสัตว์สลาประมาณกบาลโหดต่อประมาณร้อยนั่นคือรอบคือจำนวนเป็นเจ็ดสายก็บานเปลี่ยนโจทย์ของเปรย์วิ่งบานไฮเตะตรงตัวหนึ่งการเลือกลางประต่อระบบนโกบาล លោកប្រាជ្ញាបានបញ្ជាកម្លាំងក៏ដូចជានាំយកសត្វការកែវទាំងអស់នោះគឺទៅលែងនៅឲ្យហោះហើរចូលក្នុងព្រៃវិញយើងរឿងល្អប្រសើរដែលខាងអាជ្ញាធរលោកទូបស្កាត់បាននៅពេលដែលក្រុមឈ្មួញលោកដឹកសត្វព្រៃយកទៅកាន់ទីផ្សារបន្តបន្ទាប់អគុណសូមស្លែងមួយរឿងនេះត្រឹមនេះសូមបន្តទៅកាន់ខេត្តតាកែវនៅវិញបាទខេត្តតាកែវគឺនយោបាយពីបញ្ហាជន់សង្ស័យម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលចាប់បន្ទាប់ពីគេបានលួចចូលមកឆក់ត្រីនៅ ក្នុងដែនរបស់ខេត្តតាកែវបរិជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវនគរបាលចម្រុះចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជននោះបានបើកទូកបំបុកទូកអភិបាលរងស្រុកបានដោយកន្លាប់លិចខណៈដែលលោកអភិបាលរងស្រុកកំពុងដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះរបស់លោកទៅចូលបង្ក្រាបជនសង្ស័យខាងលើដែលចូលមកលួចឆក់ត្រី សូមជម្រាបថាហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកែវកំភ្លើងឈ្មោះប្លែកនេះឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវបានឲ្យក្រោយពេលគាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យខាងលើក្រុមឆក់ត្រីជាង10ទូកបានបើកទូកចូលមកក្នុងគូបំណងដើម្បីវាយរំដោះជន់សង្ស័យតែត្រូវបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកសំណាងដែលលោកជាស្នងការនគរបាលខេត្តបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមទៅកាន់កន្លែងកាត់ហេតុបានទាន់ពេលវេលាហើយការចូលបង្ក្រាបក្រុមឆក់ត្រីខាងលើនេះគឺ ធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវផ្ទាល់ត្មងគឺលោកមានការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាកន្លងមកគេឃើញក្រុមជនឆក់ត្រីដែលចូលមកឆក់ត្រីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលគ្មានការបង្ក្រាបឬក៏មិនទាន់មានវិធានការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអធិការ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកសំណាងលោកខីវណ្ណាលោកជាអធិការស្រុកកនដែតលោកបានដឹងដែរថាក្រុមពេលក្រុមចម្រុះចុះបង្ក្រាបគេឃើញទូកត្រីចំនួន 2 គ្រឿងកំពុងធ្វើសកម្មភាពចោលត្រីហើយពេលនោះទូក 1 គ្រឿងបានបើករត់គេចប៉ុន្តែទូក 1 គ្រឿងទៀតបើករត់គេចមិនបានបើករត់គេចទេបែរជាមកបំពុកទូករបស់នគរបាលទៅវិញហើយមានបុកលិចបាត់ហើយរូបភាពឃើញស្រាប់លោកអ្នកទទួលជនគឺកំពុងតែស្ដារទូកស្ដារទឹកចេញពីទូកវិញ ប៉ុន្តែទូមួយគ្រឿងទៀតគឺមិនបានបើករត់ទេហើយទូទាំង 2 គ្រឿងទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ជនសង្ស័យនោះគឺឈ្មោះជនវ៉ាងស៊ីងហៅទីអាយុ 38 ម៉ាគ្រឿងគេហៅថាប្រភេទបាឡាស្មាច់បាឡាស្មាច់ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរទូទាំងជនគឺបងប្អូនម្ដុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទស្គាល់ច្រើនទូបាឡាស្មាច់នឹងគេទូកជាប់បាទទូកម៉ាស៊ីន ហើយបន្ទាប់មកគឺយកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវដើម្បីចាត់ការបន្តហើយបច្ចុប្បន្នសល់មិញជូនសង្ស័យត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយបានបង្រឹងចុងក្រោយនិយាយពីការធ្វើប្រហែលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិយាយអំពីរថយន្ត 2 គ្រឿងក្នុងនោះគឺមានរថយន្តកាមរីកៅ 1 គ្រឿងកំពុងតែចតស្ងៀមក៏បានទុះសេខ្សែភ្លើងផ្នែកតាប់ឡូចង្កូតនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជួយខាងជាងខាងភ្លើងបានបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះទាំងស្រុងផ្នែកខាងក្នុងអស់និងផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្ត 2 គោមួយ 1 គ្រឿងទៀតបាទកាលពីវេលាម៉ោង 3 ដល់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់លេខ 4 ក្រុងព្រះសីហនុ ហើយបើយោងតាមពីនគរបាលមូលដ្ឋានលោកថ្លែងត្រឡប់មកថាវេលាកើតហេតុខាងលើមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែរថយន្ត 2 គ្រឿងបានរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយពុំដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់តែគេសង្ស័យថាមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីភ្លើងអគុយពីព្រោះថារថយន្តនេះបានចតចោលនៅក្នុងរូងឡានបន្ទាប់មុខបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯងពុំមាននៅជិតអ្វីដែលអាចបង្កឲ្យឆាប់ឆេះនោះទេឬក៏ខ្សែភ្លើងដុតទៀនដុតជាគីងអីអត់មានទេ បាទរថយន្តទាំង 2 គ្រឿងនេះគឺម៉ាកកាមេរីស្វាត់សេរីកៅ 1 ពណ៌សមួយគ្រឿងខូចខាតផ្នែកខាងក្នុងនិងក្រោយទាំងស្រុងបាទរថយន្តម៉ាកទីកោពណ៌សដូចគ្នាដែរគឺខូចខាតផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំនៃរថយន្តហើយរថយន្តទាំង 2 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកពេជ្រធីរាថាមានទីលំនៅក្នុងផ្ទះជួលកើតហេតុហ្មងអាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការឆាប់ឆេះនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណារងគ្រោះឬក៏ស្លាប់នោះទេនិងមិនម
ទឹកចំនួនមួយរថយន្តដែរអញ្ចឹងទេគឺមកបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬក៏ចតរថយន្តស្រួលឬក៏ទុកមកដុំអញ្ចឹងបើសិនជាមានពេលដែលយើងបើកបោមិនស្រួលកន្លែងណាគឺអាចឆែកជាមួយនឹងជាងឬក៏ទៅពិនិត្យមើលខ្លួនឯងអ្នកដែលមានជំនាញបើជាទុកចោលអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាអាចមកពីពទុះសេះឬក៏រថយន្តយើងប្រើកែវវាអាចហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងទេសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា បាទអរគុណទូរទស្សន៍សិកជនយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បទសន្និសីទវគ្គក្រោយផ្ដល់ជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៀតបាទ